สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูผัดมะเขือยาวหมูสับเป็นเมนูกับข้าวที่ทำง่ายและก็อร่อยด้วยเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับมะเขือยาว2ลูกนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเตรียมน้ำเปล่า 1,000 มิลลิลิตรนะครับกับเกลือครึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันนะครับสำหรับล้างมะเขือของเรานะครับเพื่อล้างยางและก็ไม่ให้เขาดำนะครับเดี๋ยวเราหั่นมะเขือยาวของเราเป็นชิ้นๆเลยครับล้างมะเขือเสร็จแล้วนะครับตักขึ้นเป็นเสล็ดน้ำนะครับแล้วใช้กระดาษเช็ดชู้นะครับซับมะเขือของเราให้หมาดๆนะครับแล้วก็นำมะเขือของเรานะครับไปทอดผ่านน้ำมันนะครับวิธีนี้นะครับจะทำให้มะเขือของเรานะครับดูเขียวสดและไม่ดำคล้ำนั่นเองนะครับตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับให้เราใส่มะเขือของเราลงไปเลยครับเราจะทอดมะเขือยาวของเรานะครับผ่านน้ำมันประมาณ 1-2 นาทีนะครับพอเขานิ่มนะครับก็ให้เราตักเขาขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้เลยนะครับแล้วก็รินน้ำมันออกให้เหลือสักนิดนึงนะครับแล้วก็ทำขั้นตอนการผัดมะเขือยาวหมูสับกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับใส่พริกกระเทียมโขกหยาบตามชอบได้เลยนะครับผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยนะครับเมื่อพริกกระเทียมของเราแตกกลิ่นหอมนะครับขั้นตอนนี้ครับใส่หมูสับลงไป100กรัมนะครับแล้วก็ผัดหมูสับของเราให้สุกเลยนะครับหมูสับของเราก็สุกนะครับขั้นตอนนี้เรามาปรุงรสชาติให้กับผัดมะเขือยาวของเรากันเลยครับเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อเราผัดเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่วัตถุดิบหลักลงไปเลยครับมะเขือยาวของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาตามชอบเลยนะครับแล้วเราจะผัดให้ใบโหระพาของเราสุกสนดแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูผัดมะเขือยาวหมูสับสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเป็นเมนูกับข้าวที่ทำง่ายและก็อร่อยด้วยนะครับรสชาติก็จะอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นมากๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับสูตรเคล็ดลับดีๆจากครัวสนามที่มอบให้นะครับก็คือมะเขือยาวของเราก็ไม่ดำนะครับแม้เราจะทานยังไม่หมดนะครับพักไว้ยาวๆมะเขือยาวก็จะสีเขียวสวยแบบนี้นะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้